บอยไนท์เอ็นเตอร์เทนประกาศลาออกพร้อมข้อความในใจที่ได้ฟังแล้วมีสะดุดบอยไนท์เอ็นเตอร์เทนครับลาออกจากรายการทั้งขอบคุณและเสียดายกับรายการที่ปั้นมาเองตั้งแต่ศูนย์จนโด่งดังถึงวันนี้แต่ไม่อยากทำงานแบบเช้าชามเย็นชามอีกนายเอ็นเตอร์เทนครับเป็นหนึ่งในรายการบันเทิงทางทีวีครับที่มียอดผู้ชมมหาศาลด้วยความที่รู้ลึกรู้จริงอินไซด์ซีกับดาราสุดๆครับจึงทำให้รายการนี้ครับคงอยู่กับช่องมาเป็นเวลานานหลายสิบปีพร้อมกับที่มีคุณบอยนายเอ็นเตอร์เทนครับอยู่เป็นเสาหลักของรายการทว่าครับล่าสุดครับบอยนายเอ็นเตอร์เทนได้ประกาศว่าคืนวันที่31 มีนา 2562เวลา 22:30 นถือเป็นวันสุดท้ายที่ตนตัดสินใจจะกล่าวอำลาอสมทเป็นความรู้สึกที่บีบคั้นอย่างหนักหลังจากที่ตนสร้างทีมงานมากว่า16 ปีไม่นับรวม2 ปีของการเป็นลูกจ้างทั้งนี้การเดินทางออกจากนายเอ็นเตอร์เทนไม่ใช่ว่าตนมีปัญหาหรือขัดแย้งกับใครแต่เกิดจากการที่ตนต้องการทำงานเชิงรุกตามที่ฝันอยากเดินไปในสิ่งที่ทำแล้วคิดว่าใช่ในวัย40ตนไม่อยากทำงานท่ามกลางความขัดแย้งลงเรือลำเดียวกันแต่พายคนละทิศและตนตั้งใจจะหยุดทำงานในวัย50 ปีหรืออีก10 ปีข้างหน้าตนไม่ขออดทนกับความรู้สึกของตัวเองที่ตื่นมาแล้วเบื่อกับสิ่งที่ต้องเจอไม่อยากทำงานแบบเช้าชามเย็นชามหายใจทิ้งมีหน้าที่เพียงแค่รับเงินเดือนสิ่งลบค่อยๆสะสมมาทีละเล็กละน้อยจนวันนี้ตนไม่อาจจะรับเก็บไว้ได้อีกต่อไปขออนุญาตบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ว่าผมคือนักข่าวบันเทิงคนแรกของอสมทและผมคือคนปั้นนายเอ็นเตอร์เทนจากศูนย์จนวันนี้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศผมเป็นหนึ่งในทีมนายเอ็นเตอร์เทนที่เคยทำเงินให้อสมทสูงสุดปีละ350 ล้านบาทผมคือผอ.สถานีช่อง9ที่อายุน้อยที่สุดทั้งหมดเกิดจากความเมตตาของทุกคนในอสมทและวิชาความรู้จากพี่ๆที่สั่งสอนบอกต่อกันมาเมื่อรถไฟขบวนเก่ามาถึงสถานีก็มีรถไฟขบวนใหม่มาพอดีหากตนไม่รีบตนก็คงพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามการลาออกในครั้งนี้ตนได้แจ้งล่วงหน้าไว้2 เดือนเพื่อให้ทางรายการสามารถปรับขบวนและจัดทัพได้ทันและเกิดผลกระทบน้อยที่สุดด้าน Facebook เครื่องรีโมทได้เผยว่าการออกจากนายเอ็นเตอร์เทนของบอยในครั้งนี้อาจทำให้บอยยกย้ายไปเสริมทัพข่าวบันเทิงที่ช่องวันพร้อมกับที่มีทีมงานตามบอยไปอยู่ด้วยกว่า10 คนซึ่งดีลครั้งนี้มีมูลค่าสูงแต่มีความด้านคาดหวังเรตติ้งอีกเช่นกันเป็นการสับเปลี่ยนย้ายรางขึ้นโบกี้ที่สำคัญเหมือนกันครับมาติดตามกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารการอัปเดตของวงการบันเทิงนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันครับที่สำคัญนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ